เฮ้ยเกือบไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหทางชันเลยยังมาจอดชะลออย่างนี้อีกโอ้โหกูเกือบตายเลยนะเราก็เข้ามาทางดอยผาหมีผาหมีแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศตอนนี้เท่าไหร่30องศานะครับเวลาบ่ายโมง27นาทีนะครับยังไงก็คือว่าเห็นเขามากันอ่ะเห็นเขามากันเราเห็นเขามาเราก็อยากจะมาเนาะแล้วพอเราไม่มาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรามันค้างคาใจอะไรก็ไม่รู้เงี้ยในไหนมันเห็นจากในโซเชียลแล้วว่าสถานที่เที่ยวอ่ะเราก็ต้องมาคือว่ามันคันอ่ะครับท่านผู้ชมคันแล้วก็ดีดเลยมาแก้ให้มันหายคันแก้หายดีดหายเลี่ยนมีจุดตรวจนะครับท่านผู้ชมไม่รู้หนทางมันเป็นยังไงนะก็เคยศึกษาดูเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบว่าตามไปดูเองเหอะเนาะตอนนี้เนาะยังไม่เล่าให้ฟังเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นตามเบาแจ็คไปเถอะไหนๆเสียเวลาดูคลิปเบาแจ็คแล้วอะดูตามไปเถอะเขาบอกว่าพาเมียมันเป็นรูปภูเขาเฉยๆนะเธอแล้วก็มันเป็นแบบว่าร้อยๆกาเล็บขวนอะเล็บขวนตรงเขาเฉยๆนั่นแหละเธอส้มอ่ะสำหรับผาหมีพวกนี้ก็ไม่ค่อยไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะครับมีโรงเรียนเจ้าหลวงอุปถัมภ์ด้วยกาแฟดอยฝาผาหมีก็เนี่ยเมื่อที่เราอยู่ข้างล่างมันมองทำไมมันแลดูสูงสูงเนาะพอเรามาถึงนี่นั้นมันก็มีประมาณเนี้ยก็ท่านผู้ชมก็ดูนะครับแต่มันจะสนุกตอนที่ว่าตอนกลางวันตอนเช้าอ่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนกันเข้าขึ้นได้เพราะเรามาเพิ่งมาครั้งแรกไงเราก็ไม่รู้หนทางข้างหน้ามันเป็นยังไงเนาะไม่ได้สัมผัสเราก็ต้องพยายามระมัดระวังขับรถแบบช้าๆหน่อยนึงเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์รถมันจะไหลครับท่านผู้ชมและยิ่งรถหนักๆอย่างเงี้ยหำห้อยเลยนะครับอ๋อเขาบอกว่าทางแบบแคบๆอย่างนี้นี่เองแต่จริงๆนี้รถมันก็สวนได้นะเนี่ยมันก็ไม่อะไรสักเท่าไหร่แต่อย่าจอดแล้วกันขี้เกียจเธอไม่ต้องกลัวให้ฉันกลัวคนเดียวอะไร
หัวลอกข่มใจตัวเองอีกแล้วกูว่าแวะดูวิวบีบทำไมอ่ะโอ้โหผาสวยอ่ะโอ้กบสวยมากนั่นนั่นนั่นเรามาแล้วเราก็ต้องให้ถึงที่สุดที่นะท่านผู้ชมเนาะมาด้วยความตื่นเต้นด้วยรอบแรกโอ้โหเธอดูวิวนู้นดิโอ้โหถ้าชั้นมากเธอก็ขึ้นไอ้นั่นนะก้มหน้าหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองทางมันแค่นี้เองกบทางแค่หดๆอ่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยเป็นไอ้พวกอันนั้นทั้งนั้นเลยไปทางไหนต่อครับเนี่ยจุดชมวิวอะครับผาหมีครับชมวิวใช่ไหมครับผาฮีอะผาฮีอะครับขอบคุณครับขึ้นมาเสร็จแล้วผาฮีออกโดยตรงก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับเหงื่อแตกเลยไม่เคยขึ้นถ้าหน้าจะชันกว่านี้นะครับครับป่าฉันไม่ได้กลัวหรอกฉันพูดให้เขาตลกโอ้ไม่เป็นไรหรอกขึ้นมาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเราก็ต้องขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จของเราสิเราจะเป็นไบเกอร์ทั้งทีใช่ไหมอ่ะเหงื่อแตกหมดเลยเหรอเนี่ยพระธาตุดอยตุงโอ้พระธาตุดอยตุงขึ้นไปมาเถอะไปสิโอ้ยวิวตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเนี่ยเปล่าเธอตรงนี้ฉันไม่ได้เป็นอะไรนะฉันอยากเนี่ยดูดิฮะเดี๋ยวจำไว้นะตรงนี้โอ้โหแต่เราต้องไปผ่าฮีก่อนกบเราไปผ่าฮีก่อนแล้วน้ำมะนาวจะได้กินเมื่อไหร่เอามาไม่ไปเกี่ยวอะไรก็เป็นลมล่ะนี่ไม่พูดเล่นยังไงพูดดังๆหน่อยท่านผู้ชมก็จะได้ยินเธอคุยด้วยโอ้โหมันหลุดแล้วนะครับคือจุดคลายแม็กอะครับท่านผู้ชมเหมือนตะแกะแต่ยังเหรออีแม่บอกว่ายังไม่เป็นไรเราขอน้ำมันรถมีเหอะเนาะจะได้นี่แหละเราจะได้เล่าให้เขาฟังว่าเรามาแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหชอบนี่คือหมายความว่าเราได้ครั้งหนึ่งอะครับท่านผู้ชมชอบที่ได้มาครั้งหนึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหัวกะทิพระธาตุโดยตรงเราก็ยังไม่เคยขึ้นอ่ะกี่กิโลนะ15กิโลใช่ไหมจากนี้ไปมาแล้วก็ไม่เป็นไรไปเลยโดยตรงอ่ะจะเป็นลมอีแม่จะเป็นลมนั่งจอบกับปลาหาพูดดังๆที่ไม่ได้ยินไปเลยขับรถนั่งรถขับไปตั้งหลายที่แม่ซึ้งแม่สอนแม่อะไรแม่ห้องสอนไปก็ไปมาหมดแล้วพาหีแค่พาหีนี่เองทำจะเป็นลมฮานี่เบื่ออย่างมะล่ำเบื่อเหลืออีกะโอ้โหตรงนี้สวยอีกมันคือมันสวยคนละแบบอ่ะแต่ละจุดอ่ะบีบทำไมแต่เนี่ยโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวย
ถมันหนักรถมันหนักอ๋อตรงนู้นยังเตี้ยกว่านี้อีกแล้วตรงนู้นสูงกว่านี้อีกบ้านอะไรอ่ะจาโบก้มหน้านี่เห็นมั้ยก็ยังขึ้นมาได้เลยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่เราไปได้เนี่ยเห็นไหมเห็นมั้ยเดี๋ยวเธอขึ้นมาได้ดวงอากาศชั้นหน้าเดี๋ยวเธอก็จะเป็นไบเกอร์หญิงที่สวยที่สุดในโลก ที่ใบหน้าโอเคเลยอ่ะใบหน้าแบบออกธรรมชาติมากอ่ะสวยอ่ะจอดก็ไม่บอกให้จอดได้อยากจะจอดด้วยมันจะแก่ฮะไม่เอาเหรอแล้วไม่ได้มีอะไรของมาโอ้มีเรามีข้าวแล้วเธอเรามีน้ำแล้วเรานอนข้างบนนี่เลยเนี่ยแน่ถนนก็แค่แน่จบแล้วมันผ่าชั้นแค่ตรงนั้นเองรู้สึกได้ยินถอนหายใจมานะเยอะเลยนะขึ้นได้หมดขอมีล้อเหอะเขาบอกว่าเราเก่งเห็นไหมล่ะโอ้โหสุดยอดเห็นไหมล่ะเขายังขับแบบชิวๆเลยอ่ะเราก็ต้องขับทำหน้าทำตาชิวๆเหมือนเขาดีไม่ใช่หน้าตาแบบโอ้โหโดนอะไรเข้าสักอย่างนึงอ่ะอ๋อรถเรารถคันใหญ่ใช่ไหมของเขารถคันเล็กใช่ไหมคือเขาล้มก็ล้มนิดเดียวใช่ไหมแต่ของเรานี่ล้มแล้วยกไม่ขึ้นใช่เปล่าก็บอกมาสิฮะไม่รู้ตอนนี้หน้าเวลาเนี่ยกูลากเกียร์หนึ่งแล้วล่ะ เกียร์สองอย่าไม่ยังไม่ลากอ่ะเอาให้มันชัวร์ๆก่อนใช่ไหมกบใช่ไหมเออแน่นไงบ้านผาหีเหลือ5กิโลเองเหลือ5กิโลเองกบจะเย็นๆแต่ที่แน่ๆอยากจะบอกท่านผู้ชมนะว่าเซเว่นอ่ะมันก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้เป็น GPS มันบอกว่าเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนี่ก็คือให้เราขับรถแบบระมัดระวังนะครับอ้าวแล้วไม่สีแดงล่ะเราไม่ต้องขับไม่ระมัดระวังเหรอ นี่แหละครับสิ่งนี้แหละครับที่บ่าวแจ้งมาเหนือสุดแดนสยามนะครับเพื่อที่จะมาพิชิตตรงนี้ด้วยนะครับพาพามีพามีพาฮีอ่ะถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังเธอไม่ได้ถ่ายด้วยเหรอเสียงล้อรถคันหลังไม่ใช่รถล้อเราผีแม่นึกว่ารถเราปัดรถเราไม่ได้ปัดนี่ทุกคนบอกเลยว่าความรู้สึกของทุกคนนะเขาก็อยากจะมานี่แหละมาสัมผัสด้วยตัวเองมาขับด้วยตัวเองมาขี่ด้วยตัวเองแล้วเอารถของตัวเองมาเนี่ยมันถึงจะทำให้เราภูมิใจอ่ะครับและนิสัยไฟอะไรอ่ะอย่าจับนะนี่ครับจะถึงแล้วครับหมุดอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับตอนนี้ก็เรารีแลกซ์รถก่อนนะครับให้รถมันไหลไปเรื่อยๆช้าๆเนิบๆตรงนี้มันเหมือนไอ้หน้าไอ้ถนนลอยฟ้าน่านเลยอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยเออเหงื่อหาแตกไปหมดอ่ะมาเตือนสู่เขาสู่เขามาพอคลิปเบาแจ็คเสร็จแล้วนะสู่เขาต้องมาเองเนอะมาสัมผัสเองเนอะและความหูซึ้งนะก็จะเหมือนเบาแจ็คกับอีแม่นี่แหละความหูซึ้งมันเป็นจะอั้นเลยครับเออมันถ้าถามเบาแจ็คนะมันจะตื่นเต้นตรงที่ว่า
อันนี้ถ้าขับอย่างเงี้ยมันไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะมันจะมาตื่นเต้นตรงที่ว่าเราขับรถตามเขาอ่ะแล้วก็มีรถตามตูดเราแงะแล้วก็ยิ่งขึ้นทางชันนะเนาะแล้วมันก็ไปชะลออยู่ตรงนั้นน่ะจุดตรงนั้นน่ะคือเป็นจุดคลายแม็กมากๆเลยนะครับที่บ่าวจะกลัวและตื่นเต้นมากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องจอดและต้องชะลอเนาะบางทีเราบรรทุกรถหนักๆมาเงี้ยในทางชันจอดตรงทางชันพอดีเงี้ยมันก็จะทำให้รถเราไหลอะครับนี่แหละครับสิ่งที่บ่าวแจ็คกังวลมากที่สุดโอ้โหทางตรงนี้นะเย็นมากเนี่ยโหอเดชแจ็คบ่าวแจ็คอัดคลิปยาวเลยนะอัดคลิปยาวเลยเพราะว่าที่มันยาวไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมมือไม่ค่อยไม่กล้าปล่อยเลยตอนที่ขึ้นเขาอ่ะก็เลยไม่ได้กดสต็อปเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนึงแต่ก็คุ้มอะคุ้มที่ได้ดูคุ้มที่ได้อัดอะครับท่านผู้ชมไบเกอร์ตลอดไปทั่วเสี่ยงเนาะท่านผู้ชมเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจนะกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแจ็คด้วยนะครับบ่าวเหนือนี่ด้วยนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วครับกาแฟผาฮีจะตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ไม่เห็นมีกาแฟแล้วอ๋อข้างหน้าเหรอภาพตรงนี้ก็สวยฮะอ๋ออยู่ข้างบนนู้นอันนี้ร้านกาแฟโอเคมันขับได้กูก็ขับได้อันนั้นเข้าไปกินกาแฟถนนเป็นอย่างนี้เองเนี่ยแค่เนี้ยนี่อันนี้บ่าวแจ็คไม่ได้ซ่านะครับบ่าวแจ็คทำเสียงคือข่มตัวเองไม่ให้ตัวเองกลัวครับเนี่ยโอ้โหเล่นโค้งเส้นหน้าทะเลนเลยนะมึงโอเคขาเบรกได้แล้วโอเคมือจะเบรกได้มันก็ไม่ได้หรอกเข้าลงตรงนี้ก่อนมันจะถึงแล้วไงเดี๋ยวนะฉันขึ้นไปแล้วนะค่อยๆขึ้นนะพอเวลาเราจอดรถตรงทางชันน่ะแรงส่งไม่ค่อยมีเลยนะครับท่านผู้ชมป่าดเดี๋ยวฉันจะลงก่อนมาล่ะให้เธอลงก่อนมาล่ะฮะขึ้นได้แบกของหนักๆด้วยนะครับก็เลยทำให้รถมันออกตัวช้าครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันให้ใจสู้ก่อนโอเคเมื่อกี้มันเอียงไงเฮ้ชนะฮะ
เดี๋ยวนะเช่าเกียร์สลับเกียร์ว่างกันแล้วเคลื่อนขาลงกันก็ได้เดี๋ยวนะเคลื่อนขาลงได้ป่ะถึงยังโอเคเอาขาลงดิเถอะโอเคยังโอเคเท่านั้นดูมุมตรงโน้นได้มีรถเปล่าแล้วขึ้นไปไกลเปล่าไม่ได้เธอดูทางโค้งได้ไปได้ไหมขอจอดตรงนี้หน่อยเหนื่อยหอน้อชอบที่ไหนอยากให้จุ๊บแม่หลบเลยเดี๋ยวก่อนขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวจอดตรงนู้นนะเนี่ยจอดตรงนั้นได้ป่ะตรงนี้ขวางก่อนเนาะขวางมันต้องขับไปอีกไกลไหมพี่อ๋อโอ้ยขึ้นตรงนี้น่ากลัวมากครับสรุปแล้วเบาแจ็คกับอีแม่นะครับก็พักตรงนี้เลยนะครับมากางเต็นท์บนดาดฟ้าเปิ้ลเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถอยแป๊บนึงแม่นไปถึงไหนไม่รู้อ่ะบริเวณที่เบาแจ็คจอดรถนี้นะครับก็คือใจกลางนะครับหมู่บ้านผาฮีพอดีเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหท่านผู้ชมได้มาถึงครั้งนี้หาจะเป็นลมหาแทบช็อกแค่จุดตรงนี้เองนะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วมันจะต้องเข้าไปถึงข้างในนู่นอีกไม่ว่าจะคงจะไม่ไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสะใจแล้วสั่งยังไงแล้วก็คอยติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับที่หมู่บ้านผาฮีนี่นะครับมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับคอยติดตามนะครับแล้วเจอกันนะครับ